โซฟูตู้เล็กจุเยอะจัดประหยัดไฟสวัสดีค่ะใจนะคะวันนี้จะมาแนะนำตู้แช่สำหรับแช่นมแม่ค่ะทุกคนทราบดีนะคะว่านมแม่มีประโยชน์มากมายต่อลูกน้อยขนาดไหนเปรียบเสมือนอาหารชั้นเลิศและยังเป็นวัคซีนหยดแรกที่ช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับลูกน้อยดังนั้นคุณแม่ทุกท่านจึงจะต้องมีวิธีที่จะสต๊อกน้ำนมแม่ให้ได้นานที่สุดเพื่อให้ลูกน้อยได้ดื่มได้นานที่สุดและเยอะที่สุดเจ๊ขอเสนอเป็นตู้แช่นมแม่ของโซคูนะคะรุ่น STM60L ขนาด 2.1 คิวตู้ตัวนี้เล็กๆขนาดนี้นะคะแต่แช่นมได้มากถึง180ถุงและเก็บรักษาได้นาน 6-12 เดือนที่อุณหภูมิลบ20องศาและด้วยดีไซน์ที่สวยงามรวมถึงวัสดุภายในที่ทำจาก PCM ไว้ที่มีความแข็งแรงทนทานไม่ผุกร่อนไม่เป็นสนิมจึงทำให้คุณแม่มั่นใจได้เลยนะคะว่าไม่มีสารปนเปื้อนในน้ำนมแม่อย่างแน่นอนคุณสมบัติหลักและฟังก์ชันพิเศษข้อที่1ตู้สามารถรักษาความเย็นได้24ชั่วโมงกรณีไฟดับนะคะโดยที่ไม่เปิดตู้ข้อที่2ตู้ทำความเย็นได้บวก10องศาถึงลบ25องศาเมื่อเราไม่ได้แช่นมแล้วเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนตู้เป็นตู้แช่เย็นธรรมดาได้ข้อที่3ตู้ทำความเย็นได้เร็ว 1-2 ชั่วโมงจากอุณหภูมิที่เราตั้งไว้นะคะและเมื่อเราเปิดตู้ใช้งานตู้จะสูญเสียอุณหภูมิแต่จะทำความเย็นได้กลับมาอย่างรวดเร็วและข้อที่4ตรงนี้นะคะสำคัญที่สุดลูกค้าขอบยางรักษาความเย็นตัวนี้นะคะเมื่อเราใช้ตู้ไปนานๆขอบยางตัวนี้จะเสื่อมทำให้มันเก็บความเย็นไม่อยู่นะคะถ้าเป็นยี่ห้ออื่นลูกค้าจะต้องเปลี่ยนยกฝาซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างจะสูงรุ่นนี้นะคะลูกค้าสามารถที่จะถอดเปลี่ยนได้เลยค่ะส่วนข้อที่5นะคะหลอดไฟ LED ภายในช่วยส่องสว่างทำให้เราสะดวกในการหยิบจับสินค้าและก็ข้อสุดท้ายนะคะข้อที่6ลูกค้าส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับข้อนี้มากระบบไฟซูเปอร์เซฟกินไฟน้อยประหยัดไฟจริงค่าไฟแค่วันละ8บาทเท่านั้นพร้อมรีเลย์นะคะกรณีที่ไฟดับนะคะลูกค้าไม่ต้องกลัวว่าไฟดับแล้วตู้นมเราจะละลายหรือเปล่าจะมีตัวรีเลย์นะคะที่ทำให้ตู้แช่กลับมาทำงานได้ตามปกติเลยสินค้าจะรับประกันคอมเพรสเซอร์5ปีและตัวเครื่องทั่วไป1ปีค่ะหากลูกค้าสนใจนะคะติดต่อสอบถามมาได้เลยที่เบอร์โทร055378666ต่อ129แผนกตู้แช่นะคะหรือจะติดต่อสอบถามมาที่ใจโดยตรงก็ได้ค่ะที่เบอร์โทร089136 3670สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ